بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านผู้ดำเนินการอภิปรายวิทยากรตลอดจนผู้ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้และท่านผู้มีเกียรติที่ยังอยู่ในงานและท่านที่รับชมนะครับถ่ายทอดสดอยู่หรือว่าท่านอาจจะไปรับชมหลังจากนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือวาระแห่งชีวิตเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันบ่อยๆหลายคนพอฟังหัวข้อเนี่ยคงจะตีโจทย์ไปว่าแสดงว่าเราตอนนี้นักวิชาการที่จะขึ้นมาพูดเนี่ยจะปรับจุดยืนแล้วมั้งแปลว่าอะไรก็ได้หมดแล้วเพราะหัวข้อนี้เนี่ยถ้าดูเผินๆเหมือนกับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะทำอะไรก็ได้หมดละเพราะอาจจะเข้าใจในมิติที่เราเคยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเช่นนี้แต่วันนี้ลองฟังดูผมเชื่อมั่นว่าวิทยากรทุกท่านเนี่ยเตรียมข้อมูลมาพอสมควรวันนี้เราบรรยายกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่ง เรียนกับท่านแล้วครับว่าหัวข้อแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นหัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยซ้ำไปเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดประเด็นก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวท่านอื่นมีอะไรเก็บเกี่ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทิศทางของประเด็นมันจะไปยังไงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากนะผมชมเชยอิหม่ามมุฮัมมัดนะฮะที่ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อนี้ขึ้นมาอย่างน้อยเป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งนี่เป็นอีกซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องสืบสารและปฏิบัติตามถ้าเรายืนยันว่าเราคือผู้เจริญรอยตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเน้นตั้งแต่การเปิดการบรรยายเลยแน่นอนในเรื่องของมารยาทในเรื่องของอัคลากเรื่องของจรรยามารยาทเป็นบริบทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายภาพให้เราได้เห็นตลอดชีวิตของท่านตลอดชีวิตของท่านในเรื่องของมารยาทในเรื่องของอัคลากในทุกๆเรื่องจะเห็นได้ว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีจรรยามารยาทท่านไม่เป็นคนหยาบคายกรักขะแต่เป็นคนที่ใช้หลักการเหตุผลในด้านศาสนาในการสื่อสารในการเป็นผู้ส่งสารที่มีคุณภาพและด้วยบุคลิกภาพของรอซูลุลลอฮ์ทำให้คนที่ไม่เข้าใจอิสลามได้หันมานับถือเชื่อถืออีหม่านในหลักการของอัลอิสลามหนึ่งด้วยอัคลากทีนี้การมีจรรยามารยาทเนี่ยประเด็นวันนี้ไม่น่าจะพูดประเด็นอื่นนอกจากประเด็นในเรื่องของการขีลาฟแปลเป็นภาษาไทยที่น่าฟังหน่อยก็คือความเห็นต่างเพราะถ้าแปลคำศัพท์นี้มันแปลได้หลายคำขัดแย้งก็ได้เห็นต่างก็ได้เห็นไม่ตรงกันก็ได้แต่ภาษาที่
สื่อไปในทางบวกก็คือความเห็นต่างก็คือคีลาฟเลยฮะคือคีลาฟเลยนั่นแปลว่าเรากำลังศึกษาซุนนะของท่านนบีวันนี้นี่ถ้าไม่ใช่ซุนนะเนี่ยไม่ต้องคุยกันแล้วถ้าการคุยประเด็นนี้ไม่มีในซุนนะนบีเนี่ยก็ต้องลบประเด็นนี้ทิ้งไปแต่เรากำลังคุยว่าแล้วรูปแบบที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านจัดการในเรื่องความเห็นต่างที่มันเกิดขึ้นท่านนบีได้ทำให้เราเห็นเป็นรูปแบบอย่างไรอย่างแรกเลยเรายอมรับความเป็นจริงไหมว่าในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนานั้นมันมีหลายประเด็นและก็ส่วนใหญ่ของประเด็นเหล่านั้นก็จะอยู่ในบริบทของความเห็นต่างเราต้องยอมรับว่านี่คือข้อเท็จจริงเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ในยุคต่อไปเนี่ยอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมฟะซะยะรัคติลาฟันกะซีรอฟะอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนมินบะอ์ดีตะมัสซะกูบิฮาวะอัดดูอะลัยฮาบินนะวายิดวะอียาคุมวะมุฮดะษาติลอุมูรفَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ นบีได้บอกชัดเจนว่าในยุคต่อไปสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือفَسَيَرَخْتِلَا فَنْكَثِرًا เขาจะได้เห็นสิ่งที่เป็นความขัดแย้งสิ่งที่เป็นเห็นสิ่งที่มีความเห็นต่างเกิดขึ้นกันอย่างมากมายนบีใช้คำว่ากาซีรอนแปลว่าไม่น้อยแล้วก็จริงเลยนะเราจะเห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนบีบอกกับเราว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้แล้วสิ่งที่เป็นหลักยึดในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีเจ้าจงกลับไปยึดในซุนนะของฉันนี่คือทางออกนี่คือหนึ่งในสิ่งที่จะขจัดปัญหาที่เป็นความเห็นที่แตกต่างความเห็นที่หลากหลายที่มันเกิดขึ้นในผมพูดในบริบทของหลักการอิสลามแล้วกันเพราะตะกี้อาจารย์ฟาวซีเปิดค่อนข้างจะมิติใหญ่ซึ่งแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในทุกบริบทแต่บริบทที่ผมเนี่ยกำลังมองถึงระหว่างมุสลิมกับมุสลิมอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนและกลับไปยึดรูปแบบของบรรดาคาลีฟะผู้ทรงธรรมที่อยู่ในทางนำได้แก่อบูบักอุมารอุสมานอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมัญแล้วนบีก็บอกว่าจงยึดมันด้วยฟันกรามอัดดูอะลัยฮาบินนะวายิดบอกแค่นี้ไม่พอนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าจะต้องระวังนะคือสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เราเรียกมันว่าอุตริกรรมแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ในศาสนาวะอียะกุมวะมุฮดะซาติลอุมูรแล้วนบีก็ปิดประโยคว่าฟะอินนะกุลลาบิดอะตินดอลาละทุกๆสิ่งที่เป็นบิดอะนั้นถือเป็นความหลงผิดฉะนั้นจากหะดีษบทนี้เนี่ยเราได้สิ่งที่เป็นแนวทางละ
เราได้สิ่งที่เป็นหลักการแล้วว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างไรหลักยึดของเราใช้อะไรเป็นหลักยึดในการขจัดสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นนบีได้ตอบย้ำสองสิ่งที่ทิ้งเอาไว้เมื่อท่านยึดแล้วท่านจะไม่หลงผมเชื่อว่านี่คือหลักการที่เราเข้าใจกันดีหนึ่งกิตาบุลลอฮ์สองสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผมเชื่อว่าผู้ศรัทธาเข้าใจในบริบทนี้ดีคำถามแล้วในเมื่อหลักการชี้ไปถึงทางออกที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทำไมทุกวันนี้เรายึงเผชิญอยู่กับปัญหาที่เป็นปัญหาศาสนามากมายและบางครั้งเราเองก็ไม่สามารถที่จะใช้สิ่งที่เป็นมารยาทหลักการในหมวดที่เป็นจรรยามารยาทมาจัดการในเรื่องที่เป็นเรื่องขีลาฟในเรื่องที่เป็นเรื่องของความเห็นต่างเรื่องของการมีความเห็นอันหลากหลายในประเด็นหนึ่งทำไมเราไม่สามารถวันนี้เราต้องยอมเราต้องถามก่อนว่าเรายอมรับไหมว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยเรานะท่านทราบไหมในการเห็นต่างที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ถ้านับยุคสมัยของนบีมูฮัมมัดนะตั้งแต่นบีมูฮัมมัดมีชีวิตอยู่ตั้งแต่นบีมูฮัมมัดมีชีวิตอยู่เดี๋ยวมีกรณีศึกษาเมื่อรอซูลุลลอฮ์เผชิญกับการวินิจฉัยของลูกศิษย์เบอร์ต้นเลยคือบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีที่วินิจฉัยคำพูดของนบีแตกต่างกันส่งผลให้การปฏิบัติแตกต่างกันเลยพอไปถึงนบีจัดการยังไงผมบอกว่าเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ในยุคนบีแล้วเรามีต้นแบบเมื่อเราประกาศว่าเราจะยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเรียนกับท่านเพื่อที่จะให้ท่านนำสิ่งนี้ไปเป็นหลักในการปฏิบัติต่อกรณีที่เป็นกรณีพิพาทแน่นอนเราบอกแล้วเวลามีปัญหาฟะอินตานาซาตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลลอฮิวะรอซูลเมื่อมีกรณีพิพาทมีปัญหาให้กลับไปหากุรอานและกลับไปหาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามไอ้ที่เกิดปัญหากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะกลับหรือเพราะไม่กลับบางคนบอกอ๋อเพราะเขาไม่ได้กลับเนี่ยเขาถึงมีปัญหางั้นถามต่อไอ้ที่กลับไปเนี่ยมีปัญหาได้ไหมที่กลับไปหากิตาบุลละกลับไปหาซุนนะห์นบีเนี่ยมีปัญหาได้ไหมเห็นแตกต่างกันได้ไหมประเด็นนี้ไม่ค่อยพูดถึงกันนะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าไอ้ที่มันหาทางออกผิดเพราะไม่กลับไปหากิตาบุลลอฮ์เพราะไม่กลับไปหาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ตอนไม่กลับนี่เราไม่คุยกันเลยฮะคือการแก้ปัญหาโดยการไม่กลับไปหาบทสรุปที่กุรอานและซุนนะห์เราไม่ให้ราคาอยู่แล้วเราไม่ให้ราคาอยู่แล้วเพราะกรอบของอิสลามเนี่ยมันหลุดจากกุรอานและซุนนะห์ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยที่จะคุยกับท่านเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกลับไปนั่นแหละเดี๋ยวเกิดคำถามใหม่ว่าเอาอาจารย์แล้วกลับไปหากุรอานและซุนนะห์มันจะเกิดปัญหาได้ยังไงอ่ะทำไมมันไม่มีความเห็นตรงกันทั้งหมดล่ะทำไมถึงมีความแตกต่าง
วันนี้เรามาศึกษากันผมเปิดประเด็นให้เดี๋ยวเพื่อนๆวิทยากรสานต่ออย่างนี้ครับอย่างแรกเลยนะเวลาเราจับประเด็นคำว่ามารยาทเนี่ยผมว่าถ้าหากว่าไม่นับยุคซอฮาบะห์ตาบีอีนเราไล่มาถึงกุรูนหลังก็ได้ประมาณศตวรรษที่6คนที่โดดเด่นในการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ในกุรูนที่6ประมาณนั้นผมว่าไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นอะห์ลุซุนนะห์หรือบิดอะห์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทางซุนนะหรือคนนอกรีดก็ตามผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้ฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยตายในที่คุมขังครับตายในคุกครับนั่นคือการต่อสู้ของมหาบุรุษที่ถือว่าเป็นมหาปราชญ์ที่นำเอาหลักการอิสลามมาอะไรครับมาฟื้นฟูในยุคสมัยของท่านและผลงานของท่านวันนี้ยังถูกกล่าวขานและอ้างอิงในหมู่นักวิชาการจนถึงปัจจุบันหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่โด่งดังของท่านมากและเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาควรค่าแก่การนำมาถ่ายทอดรับอุลมาลามอานิลอิมมาติลอาลามหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเห็นต่างในบริบทของหลักการของบรรดาปวงปราชญ์ชั้นนำของโลกอิสลามตั้งแต่ในยุคซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอิตตาบีอีนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคอิมมะบรรดาผู้นำแห่งอะไรครับแห่งศาสนาอบูฮานีฟะนะครับอิหม่ามมาลิกอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามชาฟีอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านพูดไว้ในตอนต้นของหนังสือน่าฟังฮะถ้าลองฟังดูวะลิยะอ์ลัมอันนะฮูไลซะอะฮะดุนมินัลอิมมะห์อัลมักบูลีนอินดัลอินดัลอุมมะห์قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل เขาบอกว่าจงทราบนะว่าไม่มีอิมมะคนใดคำว่าอิมมะในที่นี้คือเขาใช้คำว่าอิมมะมักบูลีนกอบูลันอามันแปลว่าเป็นผู้นำทางศาสนาที่เป็นที่ยอมรับโดยรวมก็ได้แก่อิมมะห์ที่ผมกล่าวข้างต้นไม่มีใครสักคนหนึ่งยะตะอัมมัดมุคอลาฟะตะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาจะเจตนาในการที่จะคัดค้านซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีสักคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีสักคนเดียวเลยที่จะค้านฟีชัยอินมินซุนนะติจะค้านประเด็นหนึ่งประเด็นใดจากซุนนะของนบีเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ทำเลยอ้าวเมื่อไม่ทำแล้วมันเกิดมัซฮับมาได้ยังไงมันเกิดการวินิจฉัยมายังไงทำไมชัยคุลอิสลามตะมียะห์ถึงได้พูดประโยคนี้เดี๋ยวท่านดูต่อไม่ว่าจะเป็นประเด็นลึกหรือเป็นประเด็นที่เข้าใจในภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใดประเด็นใดก็ตามในหลักการเนี่ยถ้าเขารู้ว่านั่นคือซุนนะห์ของนบีเขาจะไม่เจตนาที่จะฝ่าฝืนเลยแม้แต่มัสอะละห์หรือประเด็นเดียวท่านในคำพูดของอิบนุตัยมียะห์นั้นมีมุมที่น่าสนใจมากแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีจริงไหมมีจริงมันจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเจตนาในการขัดแย้งกับซุนนะห์นบีแปลว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมาค่อยศึกษากันต่อมาท่านได้อธิบายถึงสถานะของปราชญ์เหล่านี้ว่าฟะอินนะฮุมมุตตะฟิกูนอิตติฟากันยะกีนียัน
على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويطرق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه แกพูดอย่างนี้ชัดเจนนะอันนี้คือทัศนคติของอิมตัยมียะห์ซึ่งหลายมัสอะละห์ท่านก็ไม่ได้เห็นตรงกับบรรดาอิมมะห์ที่กล่าวมาข้างต้นแต่ท่านบอกว่าฟาอินนะฮุมมุตตะฟิกูนอิตติฟากอนยะกีนียันบอกว่าบรรดาอิมมะห์เหล่านี้เขามีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่1นะทุกคนพูดตรงกันหมดจำเป็นต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2และท่านได้บอกว่าวะอะลาอันนะกุลละอะฮัดมินันนาสยูคัซมินกอลีวะยุตรักและไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดก็ตามนอกเหนือจากนบีมูฮัมหมัดคำพูดของเขาจะถูกยึดถือก็ได้หรือจะถูกปฏิเสธก็ได้ถ้านอกจากนบีนะสถานะเท่ากันหมดนอกจากมูฮัมหมัดคนเดียวเท่านั้นหน้าที่ของเราจะต้องยึดมั่นปฏิบัติทิ้งไม่ได้ฮะแต่ท่านได้บอกว่าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพบว่ามีหะดีษซอฮีฮ์แต่บรรดาอิมมะห์อาจมีการวินิจฉัยที่ต่างไปจากหะดีษซอฮีฮ์นั่นแปลว่ามีสิ่งที่ศาสนาเรียกว่าอุซรแปลว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือเป็นอุปสรรคที่ทำให้ท่านเหล่านั้นวินิจฉัยไปเช่นนั้นแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่เป็นอุซรมีกี่ข้อในหนังสือเล่มนี้บอกมี3ข้อและจากอุซรดังกล่าวนี้มันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอุซรนี้อีก10ข้อผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวๆนิดหนึ่งนะทีนี้เท่าที่เวลามีแล้วกันผมจะเรียนกับท่านอย่างนี้ว่านั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดความเห็นต่างในบริบทของผู้ที่กลับไปสู่กิตาบุลลอและกลับไปสู่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีจริงเราไม่คุยถึงคนที่ไม่กลับนะเอาคนที่กลับเพราะไม่กลับนี่เราไม่คุยอยู่แล้วเอาคนที่กลับไปเนี่ยแหละแต่การกลับไปเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดความเห็นต่างเกิดขึ้นได้คำถามคือมันคืออะไรเอาอย่างนี้ในศาสนาเนี่ยถ้ามองประเด็นความเห็นต่างหรือขีลาฟมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆหรือสองชนิดใหญ่ๆที่ต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนอาจารย์มาขออนุญาตปูทางก่อนนะครับจะได้เดินต่อกันได้ได้ครับนิดหนึ่งประเด็นแรกการขัดแย้งนั้นไม่เป็นที่อนุญาตด้วยหลักการแปลว่าใครก็ตามที่มาขัดแย้งในประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกตำหนิและเป็นสิ่งที่ต้องถูกปฏิเสธท่านรู้ไหมขัดแย้งเรื่องอะไรอันนี้ไม่อนุญาตนะอิสลามไม่ได้เปิดทุกอย่างอนุญาตให้ขัดแย้งได้ไม่ใช่นะข้อที่หนึ่งประเด็นที่ไม่อนุญาตให้ขัดแย้งอะไรล่ะ 1. สิ่งนั้นมีตัวบทหลักฐานชัดเจนเป็นความชัดเจนถึงขั้นเด็ดขาดบางคนบอกอาจารย์มาสับใหม่อีกแล้วมีชัดเจนไม่เด็ดขาดดีกว่าชัดเจนถึงขั้นเด็ดขาดในวิชาอุซูลเขาเรียกว่ากอตอียะตุนนัสแปลว่าสถานะของตัวบทอยู่ในขั้นที่ไม่มีใครเห็นต่างไปจากนี้เลยว่าอันนี้ซอฮีฮ์อันนี้ฮะซัน
ไม่มีใครเห็นต่างไปเลยอันนี้เรียกว่าสถานะของตัวบทเท่านั้นยังไม่พอในตัวบทดังกล่าวมันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือสิ่งที่เป็นดะลาละหรือสิ่งที่เป็นความหมายสิ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ของตัวบทว่าชี้ไปในทางไหนเราเรียกสิ่งนี้ว่าในเชิงดะลาละในเชิงความหมายแปลว่าในเชิงความหมายก็ต้องขั้นเด็ดขาดในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าซอรีฮันหลักฐานที่อยู่ในหมวดซอฮีฮและซอรีฮแปลว่าสถานะของตัวบทไม่มีการขัดแย้งความหมายไม่มีการตีความทุกคนเข้าใจเป็นเช่นนี้หมดใครก็ตามที่มาเห็นต่างกับประเด็นที่อยู่ในตัวบทอย่างนี้ต้องปฏิเสธทันทียกตัวอย่างตัวบทที่บอกว่ามุสลิมทุกคนวาญิบต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาอันนี้ในแง่ตัวบทไม่มีขีลาบในแง่ความหมายไม่ต้องขีลาบไม่ต้องตีความว่ามันมีห้าหรือมันมีหกหรือมันมีเจ็ดอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าซอฮีฮุนซอรีฮุนใครก็ตามที่ไปขัดแย้งกับเรื่องแบบนี้ไม่อนุญาตนบีละหมาดให้เราเห็นในสภาวะปกตินบีละหมาดห้าเวลาเราบอกเอ้ยไม่ต้องเราเนี่ย3ก็ได้2ก็ได้6ก็ได้อันนี้ต้องปฏิเสธทันทีเลยแปลว่านี่คือสิ่งที่คุณขัดกับตัวบทที่มันชัดเจนทั้งในแง่สถานะและความหมายอันนี้ยกตัวอย่างถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตัวบทชัดเจนทั้งซอฮีฮุนซอรีฮุนตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งสถานะตัวบทและในเชิงความหมายและข้อบ่งชี้ของฮุกมไม่ได้เลยใครก็ตามที่มาปฏิเสธว่าเอ้ยรอมฎอนไม่วาญิบหรอกบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้อันนี้ไม่อนุญาตเห็นไหมกรณีอย่างนี้ไม่อนุญาตเด็ดขาดทีนี้ในแง่ของหลักฐานเนี่ยตะกี้ผมบอกเลยนะครอบคลุมทั้งสองเลยนะทั้งกุรอานและหะดีษนะหะดีษเนี่ยมีทั้งในแง่ที่ตัวบทก็ขัดแย้งตกลงหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์หรือไม่ซอฮีฮ์เคยได้ยินนะเวลาอธิบายมาเสร็จอุลามาถกกันตั้งแต่แรกเลยว่าไอ้ตกลงหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์หรือไม่ข้อที่หนึ่งบางอันมาถกกันว่าความหมายนี้มันชี้ไปในทางไหนมันใช่ความหมายที่เราจะเอาไหมมีปัญหาแล้วนะแปลว่าที่มีปัญหาเนี่ยจากตัวบทเลยจากตัวบทเลยจากสถานะของตัวบทและนัยยะของตัวบทเราเรียกหะดีษประเภทนี้ว่าไม่ทั้งซอฮีฮ์และไม่ทั้งซอรีฮ์แปลว่าไม่อยู่ในขั้นกอตะอียะห์ไม่อยู่ในขั้นเด็ดขาดทั้งในสถานะและความหมายแต่ในกุรอานเนี่ยสถานะของกุรอานถือว่าเด็ดขาดไม่มีใครขีลาบเพราะสายรายงานกุรอานที่นบีนำมาเนี่ยนบีรายงานจากอัลลอฮ์นั่นแปลว่าสถานะกุรอานไม่มีขีลาบแต่ท่านเชื่อไหมในแง่ความหมายและข้อบ่งชี้ฮุกมไม่ใช่กอตะอียะมีฮะไม่ขั้นเด็ดขาดมีครับปราเถียงกันว่าในยะของกุรอานมันแปลว่าอะไรมีครับแม้กระทั่งกุรอานนะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเมื่อหลักฐานไม่อยู่ในสถานะกอตัยะแปลว่าไม่อยู่ในสถานะขั้นเด็ดขาดในวิชาการเขาเรียกซอนนียะแปลว่าอยู่ในลักษณะที่ตีความได้ท่านรู้ไหมหลักการที่รองรับเกิดขึ้นมาทันทีคืออนุญาตให้วินิจฉัยนั่นคือการอิสติฮาดนั่นคือการวินิจฉัยนี่ไงฉะนั้นการวินิจฉัยไม่ใช่อนุญาตให้ไปวินิจฉัยตัวบทที่อยู่ในระดับขั้นเด็ดขาด
ทั้งสิ่งที่เป็นตัวบทและความหมายไม่ต้องวินิจฉัยตัวบทเหล่านี้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าจะวินิจฉัยต้องไปอยู่ในหมวดตัวบทที่ไม่ถึงขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะสถานะของตัวบทและความหมายของตัวบทอันนี้เป็นวิชาการนะต้องเรียนรู้นะใครบอกว่าเอ้ยศาสตร์นี้ไม่มีในอิสลามเนี่ยแปลว่าไม่ได้เรียนหนังสือทุกมหาลัยต้องสอนเรื่องนี้ครับนี่อยู่ในหมวดอุซูลฟิกอยู่ในหมวดที่ต้องเอามาเป็นหลักในการพิจารณาในแง่เขาเรียกว่าการอิสติดลานการนำฮุกมออกมาใช้จากตัวบทมันมีกรอบในเรื่องนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนั่นแปลว่าสรุปความก่อนนะว่าในความเห็นต่างนั้นศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆหนึ่งคือสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เราวินิจฉัยต้องปฏิบัติตามตัวบทนั่นคือสถานะที่เป็นขั้นเด็ดขาดทั้งสถานะตัวบทและความหมายของตัวบทส่วนตัวบทที่ไม่อยู่ในขั้นเด็ดขาดทั้งสถานะตัวบทและความหมายหรือข้อบ่งชี้นั้นประตูอิจติฮาดเปิดทันทีประตูการวินิจฉัยเปิดทันทีคำถามใครจะเข้าไปสู่ประตูนี้ใครจะเข้าไปอีกอ่ะอย่างเราอ่ะคนที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้เลยเนี่ยเดินเข้าไปเดินเข้ายังเดินผิดเลยผมบอกให้มันแปลว่าผู้รู้คนที่ไม่รู้ก็ต้องตามผู้รู้จากการวินิจฉัยฉะนั้นการวินิจฉัยไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อตำหนิทุกกรณีไปไม่ใช่บางคนบอกเอ้ยอันนี้ปราชญ์เขาวินิจฉัยถ้าเขาวินิจฉัยในกรอบที่หลักการอนุญาตให้วินิจฉัยนั่นคือสิ่งที่อนุญาตนั่นคือสิ่งที่อนุญาตทีนี้นิดเดียวฮะเดี๋ยวบอกอาจารย์พูดไว้แล้วไม่เห็นเอ่ยนบีเลยครับดูเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ในสงครามอาซาบเขาเรียกว่าเหตุการณ์บันีกุไรซอเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์อันนี้นบีพูดบันหะดีษบทนี้ในแง่ของตัวบทไม่มีปัญหาเพราะบุคอรีบันทึกไว้แปลว่าในแง่ของมาตันนั้นเป็นกอตะอียะเป็นขั้นเด็ดขาดไม่มีใครขิลาฟแต่เขามามีปัญหาดูซอฮาบะห์นะนบีบอกว่าลายุซัลลิยันอะฮะดุนอัลอัสรออิลลาฟีบะนีกุรอยซออย่าได้ละหมาดอัสรีบอกกับซอฮาบะห์พวกท่านเนี่ยนะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยอย่าได้ละหมาดอัสรนอกจากเมื่อท่านไปถึงบะนีกุรอยซอก่อนแปลว่ามันมีระยะเดินทางเนาะจากนบีพูดไปสู่บะนีกุไรซออย่าได้ละหมาดอัสรีนอกจากที่บะนีกุไรซอแปลว่าเมื่อไปถึงแล้วค่อยละหมาดถ้าเราฟังเนี่ยไม่น่าขัดแย้งอ่ะท่านว่ามั้ยซอฮาบะห์ทุกคนน่าจะไปถึงบะนีกุไรซอไม่ว่าจะไปถึงป่านไหนก็ตามแต่จะอยู่ในเวลาหรือนอกเวลาก็ทำตามคำสั่งนบีแต่ท่านรู้ไหมว่าเหตุการณ์เนี้ยจากคำสั่งเนี้ยเกิดอะไรขึ้นซอฮาบะมีความเห็นออกเป็นสองกลุ่มมีการปฏิบัติจากคำสั่งนี้ต่างกันจากทั้งสองกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งบอกเมื่อได้เวลาอาซัดฉันจะรีบละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ถึงแม้ว่าได้เวลาแล้วก็ตามฉันจะไปละหมาดเมื่อถึงบะนีกุไรซอเพราะนบีสั่งไว้อย่างนั้นคำถามทั้งสองคนเนี่ยควรจะถูกตำหนิไหมทำไม่เหมือนกันอ่ะคนหนึ่งเมื่อได้เวลากลางทางนะยังไม่ถึงบะนีกุไรซอนะเมื่อเข้าเวลาอัสรีละหมาดเลยอีกกลุ่มหนึ่งบอกเอ้ยนบีสั่งเอาไว้ให้ไปบะนีกุไรซอก่อนแล้วค่อยละหมาดอัสรีท่านเห็นอะไรไหมคำสั่งออกจากปากนบีนะแต่ความเข้าใจของซอฮาบะห์ต่อคำสั่งต่างกัน
เลยเคยสงสัยไหมว่าทำไมซอฮาบะห์ถึงมีความเข้าใจในคำสั่งนบีที่ต่างกันและมีการปฏิบัติที่ต่างกันถ้าเป็นเราอะนะด่ากันเละมึงไม่ตามสุนนะนบีนี่นบีสั่งอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำถ้าเป็นเราเนี่ยเละเลยผมบอกให้แต่นี่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ให้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับท่านนบีเองถามว่านบีรู้เหตุการณ์นี้ไหมนบีรู้นะรู้แล้วว่าซอฮาบะห์กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งละหมาดตามเวลายังไม่ถึงบันีกุรอยซออีกกลุ่มหนึ่งไปละหมาดเมื่อถึงบันีกุรอยซอออกนอกเวลาไปแล้วฮะดีษบอกว่าไงท่านทราบไหมนบีไม่ได้ตำหนิใครเลยทั้งสองกลุ่มนี้ฮะคำสั่งนบีถ้าดูเผินๆแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยอ่ะคำสั่งตรงๆเลยอ่ะแต่ทำไมซอฮาบะห์เข้าใจคำสั่งต่างกันตรงนี้เขาเรียกในเชิงคำสั่งในเชิงความหมายในเชิงข้อบ่งชี้สามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งนัยยะมากกว่าหนึ่งความหมายอย่างเหตุการณ์บานีกุรอยซอถามว่าหนึ่งในสองเจตนาขัดขืนคำสั่งนบีไหมไม่เลยแต่เขาเข้าใจคำสั่งไปในอีกบริบทหนึ่งต่างหากเขาเข้าใจว่าที่นบีสั่งแบบนี้หมายความว่าให้รีบไปถึงบันีกุรอยซอก่อนจะหมดเวลานี่เขาเรียกว่าเข้าใจในเชิงความหมายแต่เมื่อถึงเวลามันมีหะดีษบอกว่าการละหมาดในเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วให้รีบละหมาดมันมีหะดีษบทอื่นที่มาพูดในเรื่องนี้เขาก็เลยปฏิบัติแต่อีกกลุ่มนึงบอกเอาที่ซอเฮดของคำเลยครับเอาที่ความหมายตรงๆจากคำเลยนบีสั่งว่าอย่าละหมาดก็ต้องอย่าละหมาดจนกว่าจะถึงบันีกุรอยซอนี่คือการตีความผมยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ความเข้าใจในตัวบทที่แตกต่างกันเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ในสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสิ่งที่นบีบอกกับเราว่าแล้วทำยังไงเป็นเราเนี่ยอาจจะเรียกอีกคนหนึ่งมาดุอาจจะเรียกอีกคนหนึ่งมาชมแต่หะดีษบอกว่านบีไม่ได้ตำหนิใครเลยทั้งสองกลุ่มมันบอกให้รู้ว่าทั้งสองกลุ่มพยายามวินิจฉัยตามกรอบความรู้ของตัวเองจากคำสั่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้มีมาเพียงแต่ความเข้าใจต่างกันและนี่คือบริบททางวิชาการที่ปวงปากเขาเห็นกันที่มีความแตกต่างกันในประเด็นปัญหาที่เป็นคิลาฟิยะที่ผมบอกกับท่านส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นเช่นนี้ในบรรดาอิมมะห์ทั้งหลายทีนี้เอาอีกอันหนึ่งแล้วกันกุรอานวันมุตัลลากาตูยะตรับบัสนาบิอัมฟุซัยฮินนาซาลาสตักรุกุรอานในแง่ของมาตันไม่ต้องขีลาบเพราะในแง่ตัวบทมันสะเฮียแต่ความหมายหญิงที่ถูกหย่าวันมุตัลลากาตยะตรับบัสนานางจะต้องรอคอยบิอัมฟุซัยฮินนาซาลาสตักรุนางจะต้องรอคอยสามกุรุกูรู้ไปว่าอะไรบรรดาซอฮาบะห์มีความเข้าใจต่างกันคำว่ากอรอนในภาษาอาหรับมันแปลว่าอัตตุฮุรมันแปลว่าสะอาดก็ได้มันแปลว่าเฮดแปลว่ามีประจำเดือนก็ได้ตกลงสตรีที่ถูกสามีหย่านางจะต้องรอคอยอิดดะห์ของนางสามกูรู้เนี่ยมันสามสะอาดหรือสามเฮดมันสามสะอาดหรือสามเฮดเพราะเวลามันจะต่างกันเลยนะถ้าสามเฮดเนี่ยกับสามสะอาดเวลามันจะต่างกันเลยนะเพราะช่วงเฮดกับช่วงสะอาดมันจะมีเวลาที่ผู้หญิงจะรู้ดีถามว่าการที่มีความเห็นแตกต่างกันว่าในเชิงความหมายคำว่ากอดอนแปลว่าอะไรแล้วตีความต่างกันเนี่ยต้องถูกตำหนิไหมไม่ต้อง
นั่นแปลว่าการขัดแย้งหรือความเห็นต่างที่เกิดขึ้นจากการตีความของตัวบทไม่ว่าจะแง่สถานะและความหมายของตัวบทนั้นการตีความลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นสิ่งที่ถูกตำหนิโดยหลักการส่วนใครมีน้ำหนักที่แข็งแรงกว่าเขาเรียกว่ามีการรอเยี่ยกว่าก็ว่าไปแล้วในแง่ของอะไรครับในแง่ของประเด็นยะตรับบัสนาในการประเด็นรออิดดะเนี่ยนะหลายคนผมไม่ลงลึกมากเดี๋ยวจะงงเขาบอกการคีลาฟมันมี2ประเภทมันมีตะนาวดูตะนาวะกับตะดอดอันเนี้ยอยู่ในหมวดตะดอดนะแปลว่าอยู่ตรงข้ามเลยนะเพราะสะอาดกับเฮดเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยนั่นแปลว่าถ้าหากการขัดแย้งนั้นมันอยู่ในหมวดการขัดแย้งที่เป็นที่ยอมรับในวิชาการเขาเรียกว่าคีลาฟซาอิกเป็นการขัดแย้งที่เป็นที่ยอมรับของปวงปาดว่าประเด็นเหล่านี้เราเห็นต่างกันได้ไอการเห็นต่างในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องยอมรับทั้งหมดว่าถูกทั้งหมดไม่ใช่นะพอเห็นต่างว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดแล้วเราบอกว่าถูกเป็นไปได้ครับความเห็นต่างไม่ได้แปลว่าต้องยอมรับว่าถูกทั้งคู่เรายืนยันว่าเราถูกก็ได้แต่ถ้าเราเข้าใจในบริบทนี้มันจะนำมาซึ่งอะไรท่านทราบไหมมันจะนำมาซึ่งสิ่งแรกที่เราคุยคือมารยาทเมื่อศาสนาบอกว่าสิ่งนี้สามารถจะเห็นต่างได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยอมรับหรอกว่าอันนั้นถูกเพราะถ้ามันถูกเราไม่เรียกเห็นต่างเราเรียกเห็นพ้องแม้ว่าถ้าผมกับอาจารย์โก๊ทเห็นเหมือนกันเนี่ยมันจะเห็นต่างกันทำไมอ่ะผมเห็นต่างกับอาจารย์โก๊ทเนี่ยแปลว่าผมกับอาจารย์โก๊ทเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าการเห็นไม่ตรงกันของผมสองคนอยู่บนบรรทัดฐานของหลักการที่อนุญาตแปลว่าผมจะไปกล่าวหาตำหนิดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ต้องรักษามารยาทในเรื่องนี้ไว้เพราะเรื่องนี้เป็นฟิตรอเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งปกติที่เกิดมาแล้วตั้งแต่ในยุคสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันรอบหลังผมใช้เวลานานไปแล้วเอาแค่นี้ก่อนปูให้ไว้ว่าประเด็นนี้มันมีมุมที่เราสามารถเข้าใจได้กว้างๆเช่นนี้เพื่อเราจะได้ขยายต่อคงขอแค่นี้ก่อนครับครับพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องใหญ่กันว่าแล้วก็ยังรู้สึกขอรับตอบแทนนะครับให้กับเจ้าภาพที่เปิดประเด็นแบบนี้ที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องให้พี่น้องไปยึดบุคคลอื่นนอกจากนบีเลยเราไม่ได้บอกว่าจะต้องทิ้งกุรอานหะดีษแล้วไปยึดตัวบุคคลแต่เรากำลังอธิบายว่าบริบทของเรื่องและสิ่งที่นำเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องในการกลับไปหากุรอานและซุนนะห์นบีเนี่ยทำอย่างไรนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นสำคัญแล้วถ้าหากว่าท่านจับประเด็นจากผมแล้วก็ทุกคนที่บรรยายกันอยู่เนี่ยอยากจะบอกกับท่านเลยว่าเราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เป็นหลักการแห่งชีวิตของเราคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้มันมีสิ่งที่เป็นมาซาอิลเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างซึ่งถ้าความเห็นที่แตกต่างนั้นเกิดขึ้นจากกรอบหรือบริบทของหลักการการความเห็นที่แตกต่างนั้นถือเป็นสิ่งที่อนุญาตคำว่าอนุญาตในที่นี้แปลว่าสิ่งนี้มันสามารถเกิดได้และคำว่าอนุญาตในสิ่งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปทำตามทุกอย่างเพราะเราก็มีฮุจญะห์ก็มีหลักฐานในการที่จะชี้แจงทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเวลาเราเข้าใจในบริบทของความขัดแย้งสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เรารู้สึกได้คือเราจะไม่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อกันอันนี้สำคัญนะเวลาเรามีการขัดแย้งแล้วมองว่าคู่กรณีหรือคนที่เห็นต่างกับเราเนี่ยเขาคือศัตรูของเราเขาคือศัตรูของศาสนาท
ที่จะต้องอะไรครับจะต้องตำหนิต้องด่าว่าเนี่ยแปลว่าเราตั้งหลักผิดเราตั้งหลักผิดกุรอานบอกว่าถ้าจะมุชาดะละวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิอาซันถ้าจะถึงขั้นในการชี้แจงเชิงตอบโต้ต้องนำสิ่งที่ดีกว่ามาอะไรคือสิ่งที่ดีกว่าอัดดลีนนัสสิ่งที่เป็นตัวบทสิ่งที่เป็นหลักการสิ่งที่มันเต็มไปด้วยความหวังดีและความรู้สึกที่ดีที่จะมอบให้กับบุคคลที่เขาอาจจะเห็นต่างกับเราพื้นฐานความรู้สึกพื้นฐานหัวใจที่เรามีไมตรีจิตต่อพี่น้องมุสลิมต่อแม้กระทั่งคนที่เขาเห็นต่างเราเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งบุคลิกภาพที่เราแสดงออกว่าเราจะมีบุคลิกภาพต่อปรากฏการณ์นี้อย่างไรตรงนี้สำคัญมากฉะนั้นให้เข้าใจว่าเราทุกคนยืนยันเหมือนกันว่าสิ่งที่เป็นสาระนะสูงสุดในชีวิตของเราคือกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่เรียกร้องไปอื่นจากสิ่งนี้ถือว่าเขาหลงทางแน่นอนเพียงแต่ว่าในเส้นทางที่จะไปสู่กิตาบุลลอและสุนนะเป็นเส้นทางที่ต้องศึกษารายละเอียดและจะต้องทำความเข้าใจอาจารย์ชูโกดพูดบอกว่าคนที่จะเข้ามาสู่การวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ใครคนที่จะนำเราไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ใครต้องเข้าใจในบริบทนี้ด้วยฉะนั้นถ้าเราตั้งหลักถูกเราตั้งจุดยืนเมาคลิปของเราถูกต่อปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างแรกเลยเราจะไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกันเรื่องเหล่านี้มันจะทำให้เราเป็นศัตรูต่อกันอิสลามไม่ส่งเสริมแต่เราสามารถทำความเข้าใจชี้แจงและก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ว่าเรายึดสิ่งนี้บนหลักการของอะไรผมสรุปอย่างนี้สิ่งที่ประเด็นที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างต้องยอมรับในหลักการแล้วใครก็ตามที่ขัดแย้งหรือเห็นต่างจากหลักการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถแสดงจุดยืนในแง่ของการที่จะบอกได้ว่านั่นคือความผิดนั่นคือสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนา 1. ขัดแย้งกับตัวบทที่อยู่ในระดับขั้นเด็ดขาดขัดแย้งกับความหมายของตัวบทที่อยู่ในขั้นเด็ดขาดอันนี้อิสลามไม่อนุญาตฮะตัวบทและความหมายนะดาราละอันที่สองขัดแย้งกับอิจมาอุลามะมีมติเอกฉันท์ในเรื่องนี้ไม่ใช่ยุมฮุดนะอิจมาแปลว่ามติเป็นทางเดียวไม่มีการขัดแย้งเลยแล้วใครมาขัดแย้งกับอิจมาถือว่าอิงการได้ตำหนิได้สุดท้ายขัดแย้งกับกิยาสจลีอันนี้ลึกนิดหนึ่งกิยาสมีหลายอย่างเจลีแปลว่าแปลงง่ายๆเป็นการกิยาสที่อุลามามีความเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ได้ฮุกมมาด้วยหลักกิยาสแปลงง่ายๆอุลามามีความเห็นตรงกันว่าประเด็นนี้ได้มาด้วยการใช้หลักกิยาสที่มีอิลละมีสาบับมีสาเหตุเหมือนกันเอาเป็นว่าผมให้หลักสี่ข้อแล้วกันที่นี้ถ้าต่างจากนี้ล่ะต่างจากนี้ถือว่าอนุญาตทีนี้คำว่าอนุญาตไม่ได้แปลว่าเพราะถ้าเป็นกิยาสตอดอดเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยมันต้องมีฮุจญะห์มีหลักการที่ยืนยันว่าถูกผิดเป็นยังไงนั่นอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงมารยาทในการที่จะแสดงออกต่อสิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยอุมัรบินคอตอบท่านเคยได้ข่าวท่านเคยได้รับข้อมูลไหมครับเวลาจะไปขออนุญาตใครไปที่บ้านเขาเนี่ยเข้าไปที่บ้านเขาหรือที่พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยจะต้องขออนุญาต3ครั้งถ้าเขาไม่อนุญาตให้กลับท่านรู้เรื่องนี้ไหมไม่ใช่อยู่ๆมากระโจนเข้าบ้านเขาเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอบูมูซาอัชชารีในครั้งที่เข้าไปหาอุมัรบินอัลคอตอบท่านฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญมากเลยไปหาอุมัรก็ไปขออนุญาตเข้าไปพบขอถึง3ครั้งอุมัรไม่ตอบ
พอไม่ตอบปุ๊บด้วยกับการที่อบูมูซาอัชรีเนี่ยรู้หะดีษนบีกลับเลยเพราะนบีบอกว่าถ้าเกิดไปพูดถึง3ครั้งขอถึง3ครั้งเขาไม่ให้เข้าบ้านให้กลับนะแต่ว่าเขากำลังมีภารกิจให้กลับบ้านพออบูมูซาอัชรีกลับไปเสร็จอุมาร์ส่งคนไปหาอบูมูซาอัชรีบอกว่าอะไรทำให้ท่านไม่เข้ามาอะไรทำให้ท่านไม่เข้ามามาลักลัมตะดุคุลอบูมูซาอัชรีบอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอัลอิสติอซานซะลาซุนก็เพราะว่าฉันได้ยินรอซูลุลลอฮ์บอกไงว่าการขออนุญาตอ่ะให้ได้3ครั้งนะฟะอินอูซินาลักฟะดุคุลถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตก็เข้าวะอิลลาถ้าไม่อนุญาตก็ริยะกลับเถอะนบีพูดอุมาร์บิลคอตอบฟังอบูมูซาอัชรีอุมาร์ระดับอุมาร์เลยนะไม่ธรรมดาอุมาร์ถามอะไรต่อรู้มั้ยคือตอนเนี้ยอุมาร์ไม่รู้หะดีษนี้คนอย่างอุมาร์คนระดับซอฮาบะห์บางอย่างก็หะดีษตกหล่นแล้ววันนี้บอกว่าฉันเนี่ยอิฮาก็รู้หะดีษทั้งหมดถ้าต่างจากฉันแล้วถือว่าผิดเนี่ยอะเลมกว่าอุมาร์อีกนะอันนี้ผมกลัวเหลือเกินกลัวเหลือเกินที่ใครจะบอกว่าไอ้ฉันนี่มันใครไม่เหมือนฉันนี่ถือว่าผิดแปลว่าอิฮาก็แล้วแปลว่าคนคนนี้มีหะดีษครบหมดแล้วที่หะดีษนบีแปลว่าเหนือซอฮาบะห์เนี่ยผมบอกให้เป็นไปไม่ได้มุสตะฮิลอิมตัยมียะห์บอกมุสตะฮิลอิบนุตัยมียะห์เนี่ยคนระดับที่ยิ่งกว่าบันทึกเทปนะหะดีษอ่านปุ๊บจำเลยอ่านแล้วจำเลยเนี่ยแกยังบอกแกไม่อิฮาก็ไม่ครอบคลุมทุกหะดีษของนบีคนอินเตเนียทีนี้อุมาร์บอกว่าไงมั้ยวะมัยยะอะลัมฮาซามีใครรู้หะดีษนี้บ้างสงสัยอบูมูซาอัชรีพูดใครรู้หะดีษบทนี้บ้างแล้วก็บอกว่าละอิลลัมตะตีบิมัยยะอะลัมซาลิกละอฟอะลันนบิกะกะซาวะกะซาถ้าหากท่านไม่สามารถนำคนที่รู้เช็คเช่นท่านมาหาฉันได้แล้วก็ฉันจะทำกับท่านอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการพูดประโยคนี้โอ้หนักนะเสร็จแล้วแต่ก็พูดด้วยสิ่งที่ต้องการจะบอกอบูซาชีว่าให้ไปหาคนอื่นมาว่าใครที่เข้าใจเหมือนท่านอบูมูซาชีรีออกไปแล้วกลับไปที่มัสยิดนบีไปหามันมีกลุ่มเขาเรียกว่ามัจลิสุลอันซอรมีกลุ่มอันซอร์นั่งอยู่เป็นมัจลิสของเขาอบูมูซาได้บอกว่าไปหาที่นั่นแล้วบอกว่าอินนีอัคบารตูอุมาร์บินอัลคอตาบว่าอันนีซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอัลอิสติซานซะลาสบอกว่าฉันเนี่ยไปหาท่านอุมาร์แล้วก็ฉันเนี่ยไปอะไรนะฮะไปบอกแล้วก็เสร็จแล้วไปบอกอุมาร์ในลักษณะอย่างนี้อุมาร์ก็บอกว่าให้ไปหาคนที่รู้เยี่ยงท่านมาหาก็เลยมาหากลุ่มอันซอรพอเวลามาหาปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าในหมู่พวกท่านมีใครรู้บ้างคนที่บอกคืออบูซัยด์ซึ่งถือว่าเยาว์วัยที่สุดแล้วก็ไปหาอุมาร์แล้วก็นำหะดีษนี้ไปบอกพอไปบอกเสร็จอุมาร์บอกอบูมูซาว่าลัมอัตตะฮิมกะฉันเนี่ยไม่ได้กล่าวโทษท่านนะวะลากินนีคอยชีตูอัยตะกอวัลนาสอะลารอซูลิลลาห์แต่ที่ฉันกลัวเนี่ยกลัวคนเนี่ยจะพูดพล่อยๆกับหะดีษนบีกลัวจะเป็นเช่นนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยแน่นอนในสถานะนะครับมีบางอย่างที่อาจจะมีการวิจารณ์กันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เอามาเป็นหลักฐานที่บอกกับเราคือในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยเขามีสิ่งที่บอกว่าเขาตรวจสอบสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเมื่อยืนยันเสร็จเขาก็ยอมรับอีกเหตุการณ์เดียวฮะจบละอบูบักรอัสซิดดีกมีคนมาถามอบูบักรเกี่ยวกับมรดกของย่าหรือยายมีรอซิจัดดะอบูบักรพอถามสุขถามเสร็จบอกว่ามาละกีฟีกิตบิลลาฟีกิตาบิลลาฟีชัยวะมาอะลิมตุละกีฟีซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่รู้เลยว่าไอ้
สัดส่วนที่เจ้าจะได้ที่ย่าหรือยายจะได้รับที่ระบุในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยมันเท่าไหร่คือเหมือนกับต้องการจะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะฉันไม่รู้เลยว่าในกุรอานในซุนนะห์ว่ายังไงอบูบักรมีคนมาถามท่านว่ายัดดาเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาไม่รู้วะลากินนีอัสอลุนนาสแต่ว่าเดี๋ยวฉันไปถามคนก่อนนะไปถามคนอื่นเหรอฟาซาอัลละฮุมก็ไปถามผู้คนท่านมุกีรอบินชะอับะได้บอกว่ามีย่าหรือยายเนี่ยได้มาหารอซูลุลลอฮ์แล้วนบีแบ่งให้นางซูดุส1ส่วน6อบูบักรบอกว่ามีใครรู้เหมือนท่านมั้ยเขาก็บอกว่ามีมุฮัมมัดบินมัสลามะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยอบูบักรก็ได้จัดการแบ่งไปตามที่มีการยืนยันดังกล่าวนี้พี่น้องเห็นได้ไหมฮะนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่ามารยาทของคนที่เป็นระดับซอฮาบะห์เนี่ยเวลาประเด็นไหนที่เขาไม่รู้สิ่งที่เขาต้องทำคือเขาไปหาก่อนเขายังไม่รีบประนามตำหนินะเขาไปหาข้อยืนยันว่าไอ้มันมีหลักฐานไหมมันมีไหมแล้วหลักฐานนี้มันว่ายังไงเสร็จแล้วก็ถ้าพบสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานเขาก็เอามาปฏิบัติแต่ประเด็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ากรณีที่มีไหมที่ประเด็นปัญหาที่มาตัวบทมาแล้วแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของตัวบทแตกต่างกันมีเมื่อมีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตำหนิกันเพราะเขาถือว่าในยะของตัวบทนี้มีความเข้าใจที่แตกต่างกันได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะผมบอกได้เลยว่าหรือเราแบ่งได้ว่าปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันอยู่ในหมวดที่อนุญาตให้ขัดแย้งได้หรือไม่อนุญาตอนุญาตให้เห็นต่างได้หรือไม่อนุญาตถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้นะมาชาอัลลอฮ์เลยอย่าเอาทุกเรื่องรวมเป็นเข่งเดียวกันแล้วสรุปว่าใครก็ตามที่เห็นต่างกับเขาการกับฉันแล้วแปลว่าผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่ฝ่าฝืนหลักการของศาสนาเป็นคนที่ทรยศต่อหลักการเป็นคนที่ทิ้งซุนนะอย่าเร็วไปฮะเพราะหลักการมีเรื่องราวที่ละเอียดมากกว่านี้สาเหตุของความเห็นต่างในแง่ของตัวบทไม่ถึงมีในแง่ของความเข้าใจในความหมายแตกต่างกันมีในแง่ของนาซิกมันซูบมีในแง่ของเรื่องกวาอิดุลฟิกฮียะในแง่กฎฟิกอันนี้คอสอันนี้กาอามอันนี้มุตลักอันนี้มุกัยยัดเหล่านี้เป็นกระบวนการทางวิชาการต้องศึกษาให้ละเอียดฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันมีประเด็นที่ประตูอิสติฮาดเปิดมันมีประเด็นที่ประตูอิสติฮาดปิดวันนี้ผู้รู้ที่จะออกมาชี้เนี่ยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันอยู่ในประเด็นไหนเมื่อรู้แล้วก็จะได้วางตัวเองถูกต่อประเด็นนั้นฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนด้วยใจบริสุทธิ์ใครที่เห็นต่างเราถือว่าถ้าอยู่ในหมวดที่หลักการอนุญาตให้เห็นต่างไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอ่ะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเพื่อที่ท่านจะสุดท้ายละตะกี้นี้อาจารย์ฟาวซียกหะดีษมาบทหนึ่งซึ่งเราก็ได้เห็นว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์อันนี้มันเป็นคำพูดนบีเหรอที่บอกอิคลิลาฟุอุมมะตีเราะมะการขัดแย้งของประชาชาติของฉันเป็นความเมตตาอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันมีถ้าพูดถึงตัวบทหะดีษเนี่ยเราไปสืบดูเลยเราจะพบว่าหะดีษบทเนี้ยไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องที่ถึงนบีแต่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจเชคบินบาสตอบนะบอกว่าอันเนี้ยเป็นคำพูดของบะอ์ดุตตาบีอินที่บอกว่ามาอารออัสฮาบันนบีอิคตะลาฟูอิลลาเราะห์มะตันมินัลลอฮ์ที่บอกว่าฉันเห็นว่าการที่ซอฮาบะห์ของนบีขัดแย้งกันเนี่ยสิ่งนั้นน่ะเป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเขาจะได้รู้ว่าผู้ที่วินิจฉัยปัญหาเนี่ยเขาวินิจฉัยสิ่งนี้อย่างไร
เพื่อที่จะสามารถรู้หุกกลมในประเด็นที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันก็รอการวินิจฉัยของซาฮาบะที่อยู่ในระดับมุชตะฮิดที่ถือว่าเขานั้นมีความเจนจัดแล้วก็นำหุกกลมนี้ออกมาได้เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถามว่าในเชิงความหมายมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อบางอย่างท่านเลยบอกว่าฟัลอิคติลาฟไบนัลอุลามาฟีฮิมาซอลิห์ลิลมุสลิมีนไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเหล่ากวงป่านั้นในนั้นมันก็มีสิ่งที่เป็นมอซอแลมอซอแลแปลว่าสิ่งที่เป็นความดีงามที่เกิดขึ้นกับประชาชาติเพราะมันจะทำให้เรารู้ถึงข้อเท็จจริงของหุกกลมว่าตกลงแล้วหุกกลมเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้บิมบาสก็ได้ชี้แจงให้เราฟังก็เพราะให้เราเข้าใจว่าอ๋อประเด็นเหล่านี้มันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นอยากจะให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้ที่เรานำเสนอท่านอย่างน้อยเราจะได้วางตัวเองถูกและเราไม่ได้แปลว่าการที่เราเรียนรู้สิ่งนี้มันจะทำให้เราต้องไปยอมรับสิ่งที่ผิดยอมรับสิ่งที่เป็นบิดอะห์ยอมรับสิ่งที่เป็นสิ่งนอกรีตไม่ใช่คนละประเด็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมรับเราต่อสู้ด้วยชีวิตอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันมีมุมที่ศาสนามีกรอบให้วินิจฉัยได้เราต้องไม่ชี้หุกกลมหุกกลมเกินเหตุแห่งศาสนาหรือไม่ไปหุกกลมในสิ่งที่เกินเหตุที่ศาสนาอนุญาตให้เราถ้าเราเข้าใจในบริบทนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าสังคมมุสลิมเราจะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นและวางตัวเองวางจุดยืนและทัศนคติต่อปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการอิสลามฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์